สนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game ทุกวันนี้โดรนถูกออกแบบมาพร้อมการใช้งานที่สะดวกแม่นยำและสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากเป็นอุปกรณ์สำหรับบินขนาดเล็กบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลตัวเครื่องติดตั้งกล้องฉายวิดีโอคุณภาพสูงซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งอุปกรณ์ใช้งานและของเล่นสุดล้ำก็ตามแต่ความชอบของแต่ละบุคคลMavic Pro โดรนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก DJI โดดเด่นด้วยขนาดกระทัดรัดพับปีกได้พกพาสะดวกพร้อมกล้อง3แกน 4K มีระบบกันชนและการบินติดตามสามารถบินได้ทั้งอินดอร์หรืออาคารที่มีขนาดความสูงที่จำกัดรีโมทสามารถส่งภาพได้ไกลถึง7กิโลเมตรบินเร็วถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนานกว่า27นาทีตัวรำโดน Mavic Pro ประกอบเสร็จจากโรงงานทั้งเฟรมมอเตอร์สปีดและใบพัดภายในติดตั้งระบบควบคุมการบินอัตโนมัติด้วยระบบ GPS Auto Pilot ระบบการบินในร่ม Indoor Flight ระบบการเห็นวัตถุ Vision System ซึ่งระบบจะสั่งให้เครื่องเบรกได้เองเริ่มทำงานตั้งแต่ 0.7 ถึง 15 เมตรก่อนชนแถมยังบินหลบสิ่งกีดขวางได้เมื่อบินอัตโนมัติ Waypoint หรือ Return to Homeกล้องวิดีโอ 4K ภาพนิ่ง12เมกะพิกเซลพร้อมตัวส่งภาพ OSD บอกข้อมูลการบินและปริมาณแบตพร้อมขากล้องกิมบอล3แกนมีระบบ ECU Sync ที่ช่วยซิงค์ข้อมูลระหว่างโดรนกับสมาร์ทโฟนผ่านรัวแบนWi-Fi และยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถทำไลฟ์สตรีมจากโดรนไปยังช่องทางอื่นเช่น Facebook YouTube Live ได้อีกด้วยและฟังก์ชันที่น่าสนใจระบบติดตามวัตถุติดตามสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในเฟรมได้เพียงแค่ลากนิ้วครอบสิ่งที่ต้องการให้ติดตามโหมด No Bump and Scrapeมีระบบป้องกันการชนในระยะ15เมตรสามารถตัดสินใจได้ว่าจะหยุดนิ่งหรือจะบินไปในเส้นทางใหม่ได้โหมด Active Track สามารถบินและหลบสิ่งกีดขวางได้เองโหมด Tap Fly โดนจะบินไปหลังที่เราลากเส้นจุดหมายในเส้นทางที่เราต้องการให้บินสำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาทดลองพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ร้าน Art of Golf ชนิยะชั้น1วันนี้นะครับก็หมดเวลาสำหรับช่วงเมนทอยแล้วก่อนอื่นเลยผมสัญญานะว่าผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่ผู้ชายต้องรู้และรับรองว่าโอ้ว้าวแน่นอนครับท่านผู้ชมนะฮะสามารถติดตามชมความเคลื่อนไหวนะครับของรายการ Men Story ได้ทางช่องทางแรกครับ Facebook ครับ Men Story อยากดูคอนเทนต์ไหนซ้ำหรืออยากดูคอนเทนต์ไหนย้อนหลังเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel Men Story ยังไงอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ LINE @นะครับที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยครับ @menstory อย่าลืมนะครับเป็น official line จะมี @ข้างหน้าด้วยและวันนี้นะฮะผมและทีมงานทาง menstory ลาไปก่อนสวัสดีครับ